วันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงนักศึกษาอุเทรนถวายชั้นปีที่1เสียชีวิตแล้วก็ครูเจี๊ยบถูกลูกหลงเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดมีข้อมูลว่าทางตำรวจนครบาลจับกุมผู้ต้องใส่เพิ่มตอนนี้รวมเป็น9คนแล้วนำตัวมาสอบปากคำนะครับท่านผู้ชมครับกรณีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่วางแผนให้กับมือปืนและคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่ศูนย์สืบกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยทางด้านของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับและพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็เข้าร่วมสอบสวนด้วยโดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วหลายรายที่อพาร์ตเมนต์ย่านวงสว่างพร้อมขยายผลตรวจค้นซุ้มปืนที่ตำบลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนแผนประทุษกรรมเบื้องต้นพบว่ามีการวางแผนก่อนก่อเหตุมาเป็นอย่างดีมีการเตรียมการก่อนการหลบหนีด้วยขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเดินทางมาตรวจ DNA หลักฐานอาวุธปืนที่ได้มาเพื่อประกอบในสำนวนคดีแล้วก็ช่วง 9:40 นาทีที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องสงสัย9คนมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมท่านทิติผบ.ชน.เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของแก๊งนี้ว่ามีการทำกันเป็นกลุ่มมีการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแต่พ้นสภาพออกมาแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันและกลุ่มนี้มีสมาชิกถึง84คนคุณจอห์นท่านผู้ชมค่ะมีสมาชิก84คนและเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่มากโอ้เพราะฉะนั้นที่ท่านผบ.ตร.ท่านใช้คำว่าเป็นกลุ่มอาชญากรอาชญากรรมขนาดย่อมเนี่ยไม่ได้แล้วนะค่ะนี่80กว่าคนเลยนะครับเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้รวบตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มก็คงต้องตามล่าตัวมือปืนกันต่อไปนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย